ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการสอบปากคำคุณเจ๋งคุณตูนนะครับก็ปรากฏว่าได้ทำคำให้การมาแต่คำให้การเนี้ยก็คือไม่รู้ไม่ชี้ทั้งหมดไม่รู้ไม่ชี้ทุกเรื่องนะครับก็คือถามอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้หมดนะก็คงต้องไปคุยกันในศาลนะครับต้องมีการสอบอะไรเพิ่มเติมก็มาให้การนะครับปฏิเสธทุกข้อหาเห็นว่าจะต้องมีการเรียกเอกสารครับ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 เดี๋ยวยังเป็นขั้นตอนตอนเนี้ยมันมีประเด็นเรื่องส่วนใหญ่จะประเด็นเรื่องของการเป็นเจ้าที่รัฐไม่เจ้าที่รัฐเรากำลังไล่เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐกันนะครับส่วนพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยจะให้การก็ไม่ให้การก็เป็นสิทธิผู้ต้องหานะครับเรายืนยันว่าพยานหลักฐานเราพอเพียงแล้วนะครับมันเป็นสิทธิของเขาครับห้ามเขาไว้ได้เขาจะให้ไม่ให้วงที่2แล้วก็มีวงที่3แล้วนะครับวงที่3นี่ตกลงมาเรียบร้อยแล้วครับก็กำลังเรียกมาสอบแล้วครับแต่วงที่สามยังเราคุยเราอยากจะวงนี้เราอยากจะทำเงียบๆหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ไปกระทบกับข้าราชการนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสอบเป็นพยานนะแล้วก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนหรือชุดสืบจะเป็นคนแจ้งข้อกล่าวหาเองนะครับวงที่สามพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าเป็นขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการนะครับแต่ขอให้ทราบว่ามี3วงเลยคุณราคาความเสียหายเท่าไหร่ของวงที่3ประมาณ3ล้านกว่า